ขุดดราม่าแฉอาบอนนี่กาเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022เคยล็อกมงจริงหรือขุดดราม่าอาบอนนี่กาเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022เคยล็อกมงจริงหรือไม่หลังเพื่อนนางงามออกมาแฉปิดม่านลงอย่างสวยงามสำหรับเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022โดยสาวงามที่คว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จคืออาบอนนี่กาเบรียลวัย28ปีตัวแทนจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดกระแสต่างไมยมกมากมายทั้งชื่นชมแนวคิดภูมิใจชาติกำเนิดการกล่าวสุนทรพจน์แนวรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทำเสื้อผ้ารวมถึงวิพากษ์วิจารณ์ว่าตำแหน่งที่ได้มาดูเหมือนเป็นการเต็งจ๋ามาแต่ไกลอย่างไรก็ตามยังเกิดกระแสดราม่าที่มีชาวเน็ตเข้าไปขุดข่าวคราวทางฝั่งสหรัฐพบว่าเมื่อคว้ารางวัล Miss USA 2022สาวอาบอนนี่ยังถูกกล่าวหาจากเพื่อนนางงามด้วยกันว่าล็อกมงและได้สิทธิพิเศษอื่นๆจากการแข่งขันในกองประกวดเสมอแถมยังมีข่าวเกาเหลาอีกว่าเธอไม่มีเพื่อนนางงามคนอื่นๆมาร่วมยินดีเลยสักคนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานไม่นานหลังจากที่เธอได้รับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์สาวอาบอนนี่สวมมงกุฎและกลายเป็นผู้ชนะชาวฟิลิปปินส์อเมริกันคนแรกก็มีดราม่าเกิดขึ้นมิสมอนทาน่าเฮเทอร์ลีโอคีฟกล่าวหาว่าผู้เข้าประกวดหลายคนรู้สึกว่ามีการเล่นพักเล่นพวกกับมิสเท็กซัสUSA ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆยังได้พูดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่าพวกเขารู้สึกเหมือนไม่เคยได้รับโอกาสที่ยุติธรรมในการสวมมงกุฎกล่าวว่าผู้เข้าแข่งขันไม่ได้โจมตีอาบอนนี่ในฐานะมิสเท็กซัสแต่อย่างใดไม่มีความรู้สึกรุนแรงใดๆและไม่ใช่ความผิดของเธอนี่เป็นปัญหาของเราที่เรากำลังพูดถึงองค์กรโดยรวมมิสนิวยอร์กฮีเธอร์นูเนสเผยผ่านอินสตาแกรมว่าอับอายคิดว่าเราเข้าแข่งขันด้วยโอกาสที่ยุติธรรมฉันหมดคำจะพูดฉันเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้และทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดให้กับมันฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างเรื่องดราม่าไม่จำเป็นต้องเชื่อสิ่งที่เรากำลังพูดเหตุผลเดียวที่ฉันพูดคือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันในอนาคตรู้สึกแบบเดียวกับที่ฉันเป็นและแคทเธอรีนวินสันมิสแอลาแบมาเผยว่ามันน่าสะเทือนใจและปวดใจที่ต้องทำงานหนักเพื่อไปสู่เป้าหมายแต่กลับตระหนักว่าคุณไม่เคยมีโอกาสเลยแถมยังมีคลิปหลุดออกมาร่วมการทานดินเนอร์กับสปอนเซอร์เยี่ยมชม MIA Beauty ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการประกวดMiss USA รวมถึงมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นๆเช่นในรอบการประกวดเธอได้สวมชุดราตรีถึง2ชุดในขณะที่คนอื่นๆสวม1ชุดทางกองประกวดนำโดยคริสตันสจวตและบริษัท Miss Brand Corporation แถลงการว่าข้อกล่าวหาในปัจจุบันที่ว่ากองประกวด Miss USA ปี 2022 เห็นชอบผู้เข้าประกวดคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งนั้นทำให้เข้าใจผิดและไม่ใช่ข้อเท็จจริงความยุติธรรมของการประกวดและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าประกวดแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของฉันในฐานะผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันคนแรกในบทบาทผู้นำนี้ฉันรับตำแหน่งนี้ด้วยความจริงจังและให้เกียรติสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากจะทำคือการทำให้เสียชื่อเสียงหรือปฏิเสธไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันที่ยุติธรรมฉันจะไม่มีวันทำลายความฝันของฉันในการบริหารองค์กรที่ให้อำนาจแก่หญิงสาวเหล่านี้ทางด้านสาวอาบอนนี่ได้ออกมาแถลงการว่าข้อกล่าวหาในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการรับรู้ไม่ใช่ความจริงฉันไม่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันใดๆที่จะมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นฉันมีความซื่อสัตย์มากฉันรู้ว่าผู้เข้าประกวดทุกคนทำงานหนักมากในการเตรียมตัว
และฉันไม่ต้องการให้ข้อกล่าวหาเหล่านี้บดบังความสำเร็จของผู้หญิงทุกคนที่เข้าร่วมการประกวด Miss USA ในปีนี้เธอกล่าวเสริมฉันรู้ว่าผู้หญิงทุกคนทำงานหนักแค่ไหนและฉันก็ต้องการให้ความพยายามของพวกเขาเป็นที่รับรู้ด้วยในเวลานี้ฉันตื่นเต้นที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยการฝึกอบรมสำหรับ Miss Universe และโอกาสทั้งหมดที่องค์กร Miss USA จะมอบให้ในขณะเดียวกันก็ขยายแพลตฟอร์มส่วนบุคคลสำหรับแฟชั่นที่ยั่งยืนตามรายงาน CNN เมื่อสาวอาบอนนี่ถูกถามว่าได้คบกับเพื่อนนางงามคนอื่นๆเช่นมิสมอนทานาบ้างหรือไม่ฉันไม่มีโอกาสคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้และฉันคิดว่าฉันเปิดใจที่จะคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันชอบที่จะสื่อสารกับเธอเพราะฉันคิดว่ามีข้อกล่าวหามากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นความจริงฉันจะคุยกับใครก็ได้เพราะฉันต้องการโปร่งใสและฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมไม่มีอะไรถูกโกงและในฐานะเจ้าของตำแหน่งและในฐานะ Miss USA ฉันไม่ต้องการให้สาวๆคิดว่านี่คือวิธีการงานประกวดนี่คือการเฉลิมฉลองผู้หญิงเราทำงานหนักมากและฉันก็เคารพผู้หญิงทุกคนที่ปรากฏตัวบนเวทีนั้นขอบคุณที่มาจากมีโพสต์ CNN People อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไม่ถึงฝั่งฝันแอนนาเสืองามเอี่ยมพลาดเข้ารอบ16คน Miss Universe 2022ส่องนางงามท็อป3เวที Miss Universe 2022ลุ้นใครจะจับมือชิงมงอ่านเกมขาดน้ำตาลชลิตาคอท็อป5 Miss Universe 2022ไม่พลิกโผตรงเป๊ะไม่มีแอนนาส่องสปีดหยุดโลกแอนจักรพงศ์ซีนใหญ่ประกาศนำองค์กร Miss Universe โดยผู้หญิงนางงามยูเครนเปิดความหมายชุดเล่านาทีขับรถผ่านสงครามจากยูเครนไปโปแลนด์แอนนาเสือเฉิดฉายในชุดประจำชาติสวยสะกดบนเวที Miss Universe 2022เกมขาดน้ำตาลชลิตาคอท็อป5 Miss Universe 2022ไม่พลิกโผตรงเป๊ะไม่มีแอนนาอ่านเกมขาดน้ำตาลชลิตาคอท็อป5 Miss Universe 2022ไม่พลิกโผตรงเป๊ะไม่มีแอนนาเสืองามเอี่ยมวันที่15มกราคมเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย Miss Universe 2022รอบสุดท้าย86สาวงามทั่วโลกพร้อมแล้วบนเวที New Orleans Memorial Convention Center นคร New Orleans รัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาโดยมีแอนนาเสืองามเอี่ยมเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชันความสวยหลังจากโดนทัวร์ลงเมื่อไม่กี่วันก่อนกับประเด็นน้ำตาลชลิตาข้อ5ประเทศสุดท้าย Miss Universe 2022ระบุท็อป5คือราซาวโดมินิกันรีพับลิกปุยโตริโกเวเนซุเอลา USA พี่จะเคยว่าไงจนต้องออกมาแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าฉันเลือกไม่ได้อย่ามาทัวร์ลงนะแต่ฉันว่ายังไงไทยเราก็เข้าอันนี้ดูจากโดยรวมจบปิดแถลงการนอนละฉันไม่ใช่กรรมการไกลอย่าคิดมากดูตามหน้าจอตื่นละพี่จะเธออย่าคิดมากตูไม่ใช่กรรมการไม่ได้ใส่ไม่ใช่ไม่เชียร์ไทยจะบ้าตายไม่เชียร์ได้ไงใครก็อยากได้มงทั้งนั้นแหละแค่ดูตามที่เห็นแค่นั้นเชียร์ให้สนุกเคารพซึ่งกันและกันงานนี้แฟนนางงามบางคนกลับมาดูโพสต์ดังกล่าวต่างพากันขนลุกเพราะผลดังกล่าวตรงเป๊ะๆแบบไม่พลิกโผเลยทีเดียวอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไม่ถึงฝั่งฝันแอนนาเสืองามเอี่ยมพลาดเข้ารอบ16คน Miss Universe 2022นางงามยูเครนเปิดความหมายชุดเล่านาทีขับรถผ่านสงครามจากยูเครนไปโปแลนด์แอนนาเสือเฉิดฉายในชุดประจำชาติสวยสะกดบนเวที Miss Universe 2022